ึกแดงครับตึกแดงเป็นอาคารชั้นเดียวอยู่เลยคุกขี้ไก่มาทางเกือบถึงท่าเรืออยู่ทางฝั่งซ้ายของถนน3147เป็นอาคารชั้นเดียวสร้างด้วยอิฐและปูนกว้างประมาณ7เมตรยาวประมาณ32เมตรทาสีแดงฉาดเลยภายในแบ่งเป็น5ห้องมีประตูเปิดถึงกันหมดสร้างขึ้นในบริเวณที่เป็นป้อมพิฆาตข้าศึกซึ่งเป็นป้อมเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์แล้วในสมัยรัชกาลที่3ได้ทรงโปรดให้บูรณะเพื่อรับศึกกับชนชาติยวนมาถึงในยุคที่ฝรั่งเศสยึดครองจันทบุรีฝรั่งเศสได้รื้อเอาอิฐจากป้อมพิฆาตข้าศึกมาสร้างเป็นตึกแดงเพื่อจุดประสงค์เป็นที่พักของนายทหารจนท้ายแล้วครับตึกแดงได้รับการบูรณะเมื่อปีพ.ศ.2527แล้วเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมกันอ่านมาหลายอันแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตึกแดงพี่มันเป็นเรื่องเล่าของจันทบุรีเลยครับตึกแดงมันไม่แค่เป็นส่วนประกอบหนึ่งของสถานที่แล้วก็ในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์โดยเฉพาะ11ปีที่จันทบุรีอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสฝรั่งช่วงนั้นยุโรปกำลังล่าอาณานิคมเอาทุกอย่างก็เป็นแนวคิดที่เหี้ยมากนะครับสมัยก่อนเนี่ย คือใครที่ไม่ได้มีศาสนาเดียวกับมึงวัฒนธรรมไม่ใช่เซนเซอร์ด้วยดิเซนเซอร์ไม่ได้ครับขึ้นเหรอขึ้นเหรอขึ้นเหรอขึ้นครับเซนเซอร์หน่อยซึ่งมันเป็นที่แล้วที่เราเห็นเยอะมากอะไรที่เขาดูว่าดูดิบๆดูป่าเถื่อนว่าถ้าเราเขาจะเอาสิ่งมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับปลาใหญ่กินปลาน้อยปลาใหญ่กินปลาน้อยคนที่มีเงี้ยมันเลยไม่ลงรอยกันแต่โชคดีครับที่เรามีรัชกาลที่ก็ได้ทางออกก็หลายคนอาจจะแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดนะพี่ใช่ครับก็คือรักษาดินแดนนี้ไว้โดยให้ดินแดนที่อยู่ทางเขมรเอาเรียกว่าไกลไปแล้วล่ะขึ้นไม่ขึ้นจะไม่ค่อยมีผลอะไรกับเราเท่าไหร่ฮะโชคดีก็เลยทำให้พี่น้องจันทบุรีอยู่ในด้ามฝันถ้าหลายคนไม่รู้เพื่อนๆหลายคนอาจจะไปอยู่ในยุคที่ไม่ค่อยรู้เรื่องก็ลองนึกดูครับคุณอยู่บ้านอยู่ดีแล้วใครไม่รู้มันยึดบ้านคุณสมมติคุณไม่ได้ผ่อนมาเนี่ยคุณจะคิดยังไงครับอันนี้มันแผ่นดินบ้านเกิดเลยนะเปลี่ยนเลยนะคือวิถีเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนศาสนาเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนหมดเลยอ่ะฉะนั้นรักกันไว้นะคนไทยอ่ะผมชื่อลุงเล็กนะครับตอนนี้เนี่ยมานานแล้วอาการไม่ชอบแปดโมงถึงสี่โมงเย็นช่วยบอกลางใหม่ทำรางรถไฟนะครับฝรั่งเศสมาสร้างครั้งแรกนั้นเครื่องบนนี้จะเป็นรางรถไฟทั้งนั้นเลยนะครับความหนักของมันมันกลัวจะล้มนะครับมันจึงเอาเด็กคาดไว้หมดทั้งข้างนอกข้างในเลยนะครับคาดผมเองได้มาทำหน้าที่นี้อยู่นี่เลยครับก็เป็นคนบรรยายให้แขกเขาฟังมาตลอดระยะเวลาอันนี้เกิดจากสีกำแพงก็ในการทาสีเอาไว้30กว่าปีนะครับครับแล้วเรายกให้กรมศิลปากรไปเขาไม่เคยกลับมาบูรณะอีกเลยนะครับสีบ้านกินรอบเมื่อผมมาบรรยายแล้วผมก็พูดเนี่ยมีรูปรัชกาลที่9นี้อยู่ตรงนี้นะครับครับจนกระทั่งคุณแหม่มเขารู้ข่าวเขาจึงเอาต้องเห็นมาทำบันทึกเซตผมไปแล้วก็เป็นกระจกไว้อยากให้คนแก่งนะครับวันหนึ่งจะมีคนมายืนกันตรงนี้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปไปถ่ายรูปอย่างนี้เลยใช่ไหมครับผู้เบาสาวการแต่งงานอะไรเขาไปยืนถ่ายแล้วรถทัวร์ทุกคันก็จะถ่ายกับผมตรงนี้ทุกคันรถเวกดังมากเลยดังตอนแก่หน่อยครับครับโอ้ก็ดีเลยครับคือไม่มีเลยไม่มีอะไรครับแต่เขาให้ดังไปผมได้แล้วของฝากคุณเวกมีอะไรบ้างครับนั่นแหละครับอยู่ได้ครับเลี้ยงหลานจนสำเร็จรามไปแล้วเนี่ยทำงานยอดเยี่ยมเลยครับผมนะครับถ่ายได้นะครับการแค่นี้ค่ะตรง
ี้เราอยู่ที่ตึกแดงครับตึกแดงนี่ชื่อคุณนะจริงๆตึกแดงเนี่ยเป็นฉายาของหลายที่แต่ก่อนผมอยู่แถวบางซื่อก็มีที่ตึกแดงเหมือนกันนะแต่ว่าที่นี่ตึกแดงอย่างที่คุยกันหลายๆคนก็คงรู้ประวัติศาสตร์อยู่แล้วว่ามันคือกองบัญชาการของกองทหารฝรั่งเศสซึ่งมายึดบ้านยึดเมืองของเราในส่วนของจังหวัดนครปฐมแค่ช่วงนึงแต่ช่างมันครับตอนนี้ผ่านไปแล้วผมก็จะไปขี่รถเล่นแล้วเพราะว่าถนนตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยวิ่งไปได้ยังจังหวัดตราดแล้วก็อีกด้านนึงก็จะไปยังหาดเจ้าหลาวคุ้งวิมานอะไรเงี้ยครับซึ่งเป็นถนนที่สวยมากครับนี่มันโดนนี่แล้วก็จะทำการขี่รถกันแบบดุนานเพราะว่าป๋าเขาบอกว่าล็อกไรเดอร์เนี่ยจะมาขี่กันแบบจับแจ๊กจับแจ๊กไม่ได้หนุ่มแนมอะไรหนุ่มแนมไม่ได้ต้องมาขี่กันแบบแอดเวนเจอร์นิดนึงมีสนุกสนานมีสีสันใช่โดยบางคันรถคันไหนสองสูบก็จะดึงเกมให้ช้าลงใช่มันมีอยู่คันครับมีอยู่คันหนึ่งคันดำดำอ่ะรู้จักเจ้าของไหมล่ะคุ้นหน้าแต่เขาว่าหน้าตาดีนะยี่ห้ออะไรเจ้าของไหมลาบเนมิสันแต่ตรงนี้มีหลายที่ครับเดี๋ยวจะเก็บภาพไว้ให้แบบสวยงามเลยเส้นทาง Excitable ครั้งนี้อยากจะต่อเนื่องจากการลงมาจากทางจังหวัดเพชรบุรีที่ลัดเลาะริมอ่าวไทยผ่านคลองโคนชมธรรมชาติป่าชายเลนหรือทางบางตะบูนรวมถึงวิวจากแหล่งท่องเที่ยวหาดสวยๆต่างๆครับถ้าจะมุ่งหน้าสู่ภาคใต้แน่นอนย่อมต้องผ่านประตูสู่ภาคใต้ซึ่งต้องมีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดชุมพรฉะนั้นสำหรับคนที่อยากจะขี่รถแบบได้แวะดูสถานที่หรือเก็บอารมณ์แบบคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มีเส้นทางอีกเส้นทางที่น่าสนใจเป็นเส้นทางที่เรียบเลาะริมอ่าวไทยเช่นกันและวิ่งเข้าสู่จังหวัดชุมพรได้โดยสามารถเริ่มที่ถนนหลวงหมายเลข4แล้วเลี้ยวเข้าหมายเลข3459ตั้งแต่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือที่มักจะคุ้นเคยกับชื่อการแวะหาดบ้านกรูด